มื่อก่อนนี่นะจะใช้เครื่องเขินทั้งหมดเวลาประเภทนี้อย่างเขาก็ใช้ผูกเครื่องเขินเป็นคันเป็นโอเป็นอย่างนี้ค่ะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญทุกอย่างเครื่องเขินที่ป้าเขาทำเน้นเป็นเครื่องเขินโบราณซึ่งจะหายากและก็ทำยากขั้นตอนของมันจะเยอะ10กว่าขั้นตอนหลังจากที่เราขึ้นรูปเป็นรูปแล้วเนาะถ้าเป็นขันโอเขาก็ต้องทาขอบปากขั้นที่หนึ่งขอบปากยืดเพื่อว่ามะฮื้อปากมันหลุดเสร็จแล้วก็มาเคลือบขี้กากลักที่เขากรองน่ะกรองเอาน้ำใสไปแล้วขี้กากมาเคลือบทั้งนอกทั้งในถ้ามันแห้งเสร็จเขาก็มาเหล็กมาขูดถ้าสมุกนี่หมายความว่าหักผสมกับขี้แกลบที่หล่อนต่ำๆมันหล่อนละเอียดน่ะเราก็มาทาให้มันเรียบเพื่อยืดให้มันแน่นขัดด้วยสมัยก่อนนี่ขัดใบหนอดแต่ใบเดียวเนี่ยเขาใช้กระดาษทรายเบิร์นออนขัดจับลงลากแล้วก็คัดแล้วก็ลงลากอีกทีเนี่ยลงลากมัน3ครั้งแล้วถึงคัดจนเนียนแล้วถึงมาลงลากเงาจ้ะหมดมันจะเป็น10กว่าขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเวที่สุดคือ3วันเนี่ยคิดแล้วมันตะใดอ่ะเครื่องเขินโบราณนี่ต้องทำแบบหน้าฝนจะดีที่สุดคือมันฮักมันแห้งเวถ้าหน้าฮ้อนหน้าหนาวมันต้องแอนละเนี่ยมันได้มันจะลึงไปเลยถ้าคนเมืองว่าลึงคนไทยแป้มหูจักเนาะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยอากาศมันชื้นมันจะแห้งได้ดีมากหลังจากลากเงาแล้วเขาจะไปเขียนลายทองรดน้ำกาจะขูดลายกาจะเอาไปเพ้นกาแต่เพ้นนี่มันมาทีหลังที่แน่ๆคือที่สมัยก่อนคือเขียนลายทองรดน้ำกับลายขูดค่ะเฮาลากเครื่องเขินได้เพราะเฮามันเป็นในสายเลือดของเฮาอะตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเฮาอยากเฮาเสียดาย
ลำเดียวเนี่ยมันมีของที่มันง่ายแล้วมันถูกเนาะอย่างเช่นพลาสติกอลูมิเนียมเหมือนเนี่ยพวกกระจายอันไปเสียดายว่าคนจะทำเครื่องเขินมันจะสูญหายละ